ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์ไม่หยุดไม่หย่อนกับเขาคนนั้นคนที่สำราญบานทรูดอยู่ในฮาเร็มส่วนพระองค์ที่โรงแรมแกนโฮเทลชานบินณเมืองกามิสปาเกนแคชันวันนี้ข่าวราชสำนักจากเยอรมนีตอน3นักการเมืองเยอรมนีผู้เขย่าฮาเร็มบาวาเรีย3คนนี้เขาคือใครและเหตุใดจึงโด่งดังทั่วยุโรปในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา3นักการเมืองเยอรมันผู้เขย่าฮาเร็มส่วนพระองค์ของกษัตริย์วัชิราลงกรณ์ณโรงแรมแกรนด์โฮเทลชานบินณเมืองกามิดปาเทนแคชันมาทำความรู้จักกับ3นักการเมืองเยอรมนีที่เป็นข่าวโด่งดังไปทั่วยุโรปเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมา2คนในฐานะผู้ตั้งกระทู้ถามเรื่องราวของการให้อภิสิทธิ์พิเศษกับกษัตริย์วัชิราลงกรณ์หรือคิงรามาเทนในช่วงไวรัสโคโรนาว่าเป็นการกระทำที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ส่วนอีกท่านหนึ่งเป็นผู้ว่าการเมืองกามิดปาเทนแคชันผู้ให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างๆว่าผมถูกด่ายับเยินจากทั่วทุกมุมโลกเพราะเรื่องราวการแหกกฎแหกระเบียบของเขาคนนั้นวงเล็บคิงรามาเทน2คนแรกคือมาร์กาเร็ตโบเซอร์สมาชิกรัฐสภาแฟนบาวาเรียผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชนอีกท่านหนึ่งคือแคทรีนาชูสเตอร์สมาชิกรัฐสภาแฟนบาวาเรียผู้เชี่ยวชาญด้านกรีนโพลิติกเป็นนักการเมืองดาวรุ่งว่าที่หัวหน้าพรรคกรีนอีกท่านหนึ่งคือแอนตันสเปียร์ผู้ว่าการแฝงเมืองแกมิดปาเทนแคชันคนที่บอกว่าผมโดนด่ายับเยินจากทั่วทุกมุมโลกเราจะไปทำความรู้จักกับ3ท่านนี้ก่อนนะครับว่าใครเป็นใครกับ3คนนี้คนแรกมาร์กาเร็ตโบเซอร์เกิดเมื่อวันที่19มกราคม1959เป็นนักการเมืองของพรรคกรีนและพรรคพันธมิตรเธอเป็นสมาชิกของรัฐสภาบาวาเรียตั้งแต่ปี1986ถึง1990และจากปี2003จนถึง2017เธอเป็นนักการเมืองที่เป็นโฆษกของกลุ่มด้านสิทธิมนุษยชนของพักกรีนเธอจบการเรียนการศึกษาทางด้าน German Study และรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยมิวนิกปัจจุบันเธออายุ61ปีและเธอผู้นี้เป็นคนตั้งคำถามไปที่กระทรวงต่างประเทศว่ากษัตริย์วัชิราลงกรณ์แห่งประเทศไทยมาพำนักอยู่ในเยอรมนีด้วยเหตุผลใดและฐานะใดท่านต่อมาครับแคทรีนาชูสนักการเมืองดาวรุ่งพุ่งแรงของพรรคกรีนเธอเกิดเมื่อวันที่20มิถุนายน1985อายุปัจจุบัน34ปีเป็นนักการเมืองของพรรคกรีนและพรรคพันธมิตรเธอเป็นหนึ่งในคาร์ดิเดตที่จะเป็นผู้นำคนต่อไปของพรรครวมถึงการเป็นผู้แทนของแคว้นบาวาเรียเธอเกิดที่ฟิลเบิร์กและเป็นสมาชิกของรัฐสภาแคว้นบาวาเรียเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐสภากรีนหรือรัฐสภาสีเขียวซึ่งกำลังเป็นที่นิยมในยุโรปอีกท่านหนึ่งคือแอนตันสเปียร์แอนตันสเปียร์เกิดเมื่อวันที่12กรกฎาคม1958ปัจจุบันอายุ62ปีเป็นนักการเมืองท้องถิ่นของแฟนบาวาเรียและได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้ว่าการเมืองแฝนกามิสปาเทนแคชัน2สมัยด้วยคะแนนเสียงท่วมท้นในสมัยแรกได้รับคะแนนนิยมถึง 60.14% ของผู้มาใช้สิทธิ์และในสมัยที่2ได้รับคะแนนเสียงอย่างท่วมท้นถึง 78.7% ผู้ที่บอกว่าผมโดนด่ายับเยินจากทั่วทุกมุมโลกเพราะเขาคนนั้นแหกกฎแหกระเบียบเรื่องราวที่เป็นข่าวคือฮาและเกี่ยวกราวในยุโรปในช่วงที่ผ่านมาเพราะสองสสแห่งแฟนบาวาเรียตั้งกระทู้ถามรัฐบาล
ท้องถิ่นแห่งแคว้นบาวาเรียว่าการอนุญาตให้กษัตริย์วัชราลงกรณ์หรือคิงรามาเทนเข้ามาพำนักถูกต้องตามระเบียบหรือไม่อย่างไรเรื่องราวดังกล่าวสื่อออนไลน์ทั่วยุโรปได้ลงข่าวนี้ไม่ว่าจะเป็นบรูวินส์ของสวิตเซอร์แลนด์ Bandages System ของเยอรมนีทีออนไลน์ของเยอรมนีวัตสันของสวิตเซอร์แลนด์และ20 Minutes ของสวิตเซอร์แลนด์ยังมี Lessential ของลักเซมเบิร์กโกนาบอสของเยอรมนี Tech 24ของเยอรมนีและยังมีของอังกฤษของอิตาลีนับว่าโด่งดังแบบสุดๆไปเลยกับเขาคนนี้คิงรามาเทนเมื่อเรื่องราวของเขาถูกนำไปซักฟอกในรัฐสภาแฟนบาวาเรียเราจะไปดูรายละเอียดกันจาก20 Minutes ของสวิตเซอร์แลนด์ว่าสรุปเรื่องราวนี้ไว้อย่างไรอันหนึ่งสำหรับสำนักข่าว20 Minutes ของสวิตเซอร์แลนด์ก่อตั้งเมื่อปี1999อายุอนามประมาณ21ปีถือว่าเป็นหนังสือพิมพ์ที่มีผู้อ่านมากที่สุดอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์มีการประเมินว่ามีผู้อ่านสูงสุดถึง 782,000 นั่นคือการประเมินผู้อ่านเบื้องต้นของ20 Minutes 20 Minutes ของสวิตเซอร์แลนด์ได้ตีพิมพ์เป็นภาษาเยอรมันขออนุญาตแปลเป็นภาษาไทยดังต่อไปนี้ราชาแห่งประเทศไทยและปราสาทโคโรนาในเทือกเขาแอลประเทศเยอรมันได้ทอดไส้กรอกพิเศษวงเล็บบริการพิเศษให้กับกษัตริย์ไทยคิงรามาเทนได้เข้าพักในโรงแรมหรูในกามิสบาร์เกนแคชเชนแม้ในช่วงเกิดวิกฤตไวรัสโคโรนาและเกิดการล็อกดาวน์ก็ตามผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนักการเมืองท้องถิ่นแอนตันสเปียร์ผู้ว่าการเมืองได้รับจดหมายอีเมลแสดงความเกลียดชังและด่าทอถึงกับสาปแช่งว่าพวกเขาควรจะตายไปกับไวรัสโคโรนารายงานข่าวนี้เขียนโดยแอนกรูเอนเตอร์สิ่งที่เกิดขึ้นคือพระมหากษัตริย์วัชรลงกรณ์พักอาศัยอยู่ในโรงแรมที่อายุเก่าแก่ชอนบินระหว่างมีการปิดเมืองจากวิกฤตไวรัสโคโรนานักการเมืองและประชาชนหลายคนโกรธที่มีการยกเว้นให้สิทธิพิเศษกับพระมหากษัตริย์ไทยการพิจารณาเรื่องราวการยกเว้นบริการต่างๆในช่วงไวรัสโคโรนาสำหรับการอำนวยความสะดวกเรื่องที่พักในแฟนบาวาเรียกำลังจะหมดอายุในอีก1สัปดาห์ข้างหน้าหลังจากนั้นแขกทั่วไปที่ไม่ใช่กลุ่มของพระราชาก็จะสามารถเข้าพักที่โรงแรมต่างๆในกามิสบาร์เกนแคชเชนได้อีกครั้งโรงแรมแกรนด์โฮเทลชอนเบลในกามิสบาร์เกนแคชเชนซึ่งดูเหมือนปราสาทในช่วงวิกฤตไวรัสโคโรนาถึงแม้หอพักและโรงแรมต่างๆในแฟนบาวาเรียถูกปิดมานานกว่า2เดือนเนื่องจากเกิดโรคระบาดแต่โรงแรมแกรนด์ชอนเบลยังคงยุ่งกับการให้บริการพระราชาแห่งประเทศไทยและผู้ติดตามของเขาได้พักที่นี่ที่ซึ่งเป็นหนึ่งในสกีรีสอร์ทริมเทือกเขาแอลที่มีชื่อเสียงมากที่สุดถึงแม้ความเป็นจริงพระมหากษัตริย์วัชรลงกรณ์จะเป็นเจ้าของวิลล่าที่งดงามด้วยพื้นที่ใช้สอยมากกว่า 1,400 ตารางเมตรในตุชชิงริมทะเลสาบสตีเบิร์กซึ่งมีระยะทางเพียง60กิโลเมตรจากเมืองแกมิชกษัตริย์วัชรลงกรณ์อายุ67ปีหรือคิงรามาเทนใช้เวลาในโรงแรมดั้งเดิมนี้ซึ่งอายุมากกว่า100ปีเป็นเวลานานเท่าไหร่ไม่ชัดเจนแต่อย่างไรก็ตามสำนักงานเขตได้ยืนยันกับเราว่าเขาอยู่ที่นี่ในช่วงเกิดวิกฤตไวรัสโคโรนาเท่าที่เราทราบกษัตริย์ได้เข้าพักที่โรงแรมเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมโคสกสเตฟานซอฟได้ให้ข่าวกับสำนักข่าวเยอรมนีเมื่อไม่นานมานี้กษัตริย์วัชรลงกรณ์พักอยู่ในฐานะพระราชาหรือเป็นนักท่องเที่ยวในโรงแรมอย่างไรก็ตามมีข้อสงสัยว่าการเข้าพักของคณะผู้แทนจากประเทศไทยนั้นเป็นไปตามกฎระเบียบหรือไม่เมื่อวันที่27มีนาคมกระทรวงสาธารณสุขบาวาเรียได้ห้ามมิให้ผู้ทำธุรกิจโรงแรมในประเทศห้ามจัดหาที่พักเพื่อการท่องเที่ยวส่วนตัวแต่อย่างไรก็ตามในพระราชกฤษฎีกาทั่วไปมีข้อยกเว้นว่า
สิ่งนี้ไม่สามารถใช้กับโรงแรมที่พักหรือที่พักทุกประเทศที่ยอมรับเฉพาะนักธุรกิจและแขกที่ไม่ใช่การท่องเที่ยวแบบส่วนตัวและด้วยบนพื้นฐานภาคผนวกนี้ทางสำนักงานเขตได้อนุญาตให้โรงแรมแกนชนบินได้รับใบอนุญาตพิเศษด้วยข้อสันนิษฐานที่ว่ากลุ่มแขกที่มาพักในราชวงศ์ไทยและอาจเป็นไปได้ว่ากษัตริย์ไม่ได้มาอยู่ในโรงแรมชนบินเพื่อการท่องเที่ยวเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจกล่าวว่าด้วยข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์อักษรพระราชาอาจจะทำภารกิจเกี่ยวกับรัฐของเขาในแฟนบาวาเรียหรือไม่หรือว่าเขาเดินทางมาส่วนตัวในฐานะนักท่องเที่ยวนี่คือคำถามที่มีการสอบถามไปยังกระทรวงต่างประเทศบริการพิเศษหรือไส้กรอกทอดพิเศษสำหรับกษัตริย์แห่งประเทศไทยสำนักงานของกระทรวงต่างประเทศรัฐบาลกลางได้ให้คำตอบที่ชัดเจนว่าอ้างอิงถึงตามที่รัฐบาลไทยได้กล่าวไว้พระมหากษัตริย์วชิราลงกรณ์เป็นกษัตริย์รัชกาลที่10แห่งราชอาณาจักรไทยมาพักเป็นการส่วนตัวนี่คือคำตอบต่อคำถามของสมาชิกรัฐสภามาร์กาเร็ตบูเซอร์และคาทรีนาจอร์เซอร์ผู้นำกลุ่มกรีนในรัฐสภาไบแอนบาวาเรียต้องการการชี้แจงจากทางการบาวาเรียว่าในช่วงวันหยุดที่ทำให้การท่องเที่ยวไม่สามารถดำเนินการได้ทั่วประเทศเยอรมนีและเป็นเวลาหลายเดือนเนื่องจากข้อกำหนดและข้อบังคับของวิกฤตการไวรัสโคโรนาอย่างไรก็ตามการให้บริการพิเศษวงเล็บไส้กรอกทอดพิเศษสำหรับราชาแห่งประเทศไทยอ้างอิงถึงตามที่กระทรวงต่างประเทศระบุเขามาพักเป็นการส่วนตัวในเยอรมนีนักการเมืองทั้งสองได้กล่าวสิทธิพิเศษเหล่านี้สำหรับพระราชาแต่ถูกปฏิเสธไม่ให้ประชาชนชาวเยอรมันทั่วไปใช้จะต้องมีคำอธิบายควรจะตายไปกับไวรัสโคโรนาการตอบสนองจากรัฐบาลแฟนบาวาเรียในเรื่องนี้ยังคงค้างคาอยู่อย่างไรก็ตามผู้แทนพิเศษในโรงแรมแกรนด์โฮเทลชอนเนบิลแทบไม่ต้องกลัวการถูกไล่ออกไม่ว่าในกรณีใดการพิจารณาเรื่องราวนี้สำหรับเรื่องของที่พักในแฟนบาวาเรียกำลังจะหมดอายุใน1สัปดาห์ข้างหน้าหมายถึงข้อกำหนดข้อยกเว้นห้ามเข้าพักในโรงแรมต่างๆกำลังจะถูกยกเลิกจากนั้นนักท่องเที่ยวทั่วไปจะได้รับอนุญาตให้เข้าพักในโรงแรมในเยอรมนีและเมืองแกมิสอีกครั้งตามปกติการอยู่ของกษัตริย์ไทยการพักอาศัยอยู่ของกษัตริย์ไทยเป็นหัวข้อและความโกรธผู้ดูแลเขตแอนตันสเปียร์ถูกครอบคลุมไปด้วยความเกลียดชังและจดหมายที่มายังเขาในสำนักงานเขตในขณะที่เขาบอกสื่อเยอรมันในจดหมายนั้นมีบอกด้วยว่าฉันควรจะถูกฟ้างก้อนด้วยก้อนหินให้ตายไปพร้อมกับไวรัสโคโรนาผู้เขียนบางคนที่เขียนมาจากทั่วประเทศเยอรมนีจากเนเธอร์แลนด์และจากทั่วทุกมุมโลกฉันจะไม่กักตัวนักการทูตเป็นเวลา14วันการเข้าพักของพระมหากษัตริย์ไทยริมเทือกเขาแอลบาวาเรียน่าจะเป็นความท้าทายสำหรับหน่วยงานท้องถิ่นและโรงแรมแกรนด์โฮเทลชอนเนบินเห็นได้ชัดว่าคิงรามาเทนและผู้ติดตามของเขาจะต้องได้รับการเตือนให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบพระราชาต้องการทัวร์จักรยานกับผู้ติดตาม30คนและผู้บริหารเขตแอนตันสเปียร์รีบไปที่โรงแรมเพื่อตรวจสอบว่าทุกอย่างเรียบร้อยเราได้ชี้ให้เห็นอีกครั้งว่ากษัตริย์ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับแอนตันสเปียร์กล่าวแน่นอนมันไม่ได้ช่วยให้กษัตริย์คิงรามาเทนสนุกสนานกับสถานะทางการทูตแต่ฉันก็ไม่กักขังนักการทูตเป็นเวลา14วันแน่ผู้ดูแลเขตได้กล่าวมันมีกฎแตกต่างกันเพียงอย่างเดียวเพราะเขาเป็นนักการทูตเพย์บอยและเจ้าชู้นอกจากนี้ในเมืองไทยก็รับกันไม่ได้ว่ากษัตริย์ของพวกเขาอยู่ในต่างประเทศในช่วงเกิดวิกฤตถึงกับมีการใช้แฮชแท็กกษัตริย์มีไว้ทำไมอย่างแพร่หลายหลายคนได้ใช้และบ่นอย่างรำคาญบนทวิตเตอร์กษัตริย์วชิราลงกรณ์ได้เข้าพิธีสวมมงกุฎวงเล็บราชาภิเษกในเดือนพฤษภาคม2562หลังจากพ่อของเขากษัตริย์ภูมิพลอดุลยเดชได้เสียชีวิตเมื่อ3ปีก่อนกษัตริย์ภูมิพลได้รับความนิยมอย่างมากจากประชาชนในขณะที่ลูกชายของเขากษัตริย์วชิราลงกรณ์ก
ถูกมองว่าเป็นเจ้าชายเพลย์บอยและเจ้าชู้เขาแต่งงาน3ครั้งและเป็นพ่อของลูก7คนนอกจากภรรยาคนที่4เขายังแต่งตั้งคนรักอีกคนหนึ่งเป็นคู่สมรสวงเล็บอดีตเจ้าคุณพระศรีนิทานพิราชกัลยาณีในเดือนกรกฎาคม2562ซึ่งกษัตริย์ไทยอาจมีผู้หญิงได้หลายคนแต่ต่อมาเขาก็ทิ้งเธอวงเล็บอดีตเจ้าคุณพระศรีนิทานพิราชกัลยาณีใน3เดือนต่อมาทำให้เธอต้องสูญเสียตำแหน่งและตำแหน่งอื่นๆฐานันดรศักดิ์ทั้งหมดด้วยเหตุผลเธอไม่เห็นด้วยและไปขัดแย้งกับสมเด็จพระราชินีสุทธิดาวงเล็บข้อมูลล่าสุดอดีตเจ้าคุณพระศรีนิทานพิราชกัลยาณีวันนี้อยู่ในเรือนจำกลางและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อข่าวราชสำนักจากเยอรมันตอน3นักการเมืองเยอรมนีผู้เขย่าฮาเลมบาวาเรีย3นักการเมืองเยอรมนีผู้เป็นข่าวโด่งดังไปทั่วยุโรปเมื่อตั้งกระทู้ถามการให้อภิสิทธิ์กับคิงรามาเทนมาร์กาเร็ตบราวเซอร์แคทเธอรีนาจูนเซอร์และแอนตันสเปียร์ต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งชาแนลเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยสู่คนไทยทั่วโลกสำหรับท่านที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์ได้อย่างต่อเนื่องและนานๆเริ่มต้นสนับสนุนได้ที่เดือนละ35 บาทโดยการกดสมัครหรือกดจอยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ